สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับมีความเคลื่อนไหวจากมาเรียนาเบซูกรายารองประธานสภาความมั่นคงกลาโหมและข่าวกรองของรัฐสภายูเครนได้โพสต์ข้อมูลบน Facebook นะครับเมื่อวันที่26พฤศจิกายนว่าพลเอกวาเลรีซาลุสนีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพยูเครนไม่สามารถจัดการทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับปี2567ซึ่งไม่มีแนวคิดว่าการสู้รบขัดแย้งนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไรรวมทั้งไม่มีแผนสำหรับการทำสงครามอะไรทั้งนั้นไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับสมาชิกรัฐสภาระดับอาวุโสผู้นี้เสริมว่าจุดยืนดังกล่าวของผู้นำทางทหารเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการวางแผนงบประมาณสำหรับปี2567ของบรรดาสมาชิกรัฐสภาและปัญหาเหล่านี้จะปะทุลุกลามทั้งในสภาและศูนย์บัญชาการของกองทัพอย่างน้อยตั้งแต่ฤดูร้อนที่ผ่านมาในช่วงเวลาดังกล่าวกองทัพยูเครนนั้นกำลังอยู่ระหว่างปฏิบัติการตอบโต้ใหญ่เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนมิถุนายน2566แต่ทว่าปฏิบัติการดังกล่าวล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่ด้วยกองทัพยูเครนนั้นไม่สามารถที่จะช่วงชิงดินแดนคืนได้เป็นชิ้นเป็นอันแถมยังสูญเสียหนักด้านกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงอาวุธที่ได้รับจากตะวันตกอย่างรถถังและรถรบทหารราบนะครับรวมถึงรถคุ้มกรอนนั้นได้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากจากข้อมูลของสมาชิกรัฐสภาระดับอาวุโสรายนี้ก็บอกว่าทางด้านในส่วนของวาเลรีซาลุสนีและผู้บัญชาการระดับสูงคนอื่นๆไม่สามารถนำเสนอแผนการโดยรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกทหารการสับเปลี่ยนกำลังพลในอนาคตหรืองบประมาณสำหรับกองพลน้อยที่มีแผนจะตั้งขึ้นใหม่แต่กองทัพกลับแจ้งเพียงว่าต้องการเกณฑ์ทหารเพิ่มเดือนละไม่ต่ำกว่า 20,000 นายเธอยังบอกนะครับว่าเวลานี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้รัฐสภาทำงานยากลำบากเบซูกรายาซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคผู้รับใช้ประชาชนของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้สำทับว่าถ้าผู้นำพรรคไม่สามารถนำเสนอแผนสำหรับปี2567ได้และข้อเสนอระดมพลทั้งหมดสรุปได้เพียงการเกณฑ์ทหารเพิ่มเติมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบในกองทัพผู้นำกองทัพสมควรลาออกทั้งนี้กลุ่มต่างๆในพรรคของเซเลนกี้ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนทางด้านซาลุสนี่ยอมรับว่าเวลานี้สถานการณ์ในสนามรบมีลักษณะที่สองฝ่ายตึงกันจนเกิดภาวะชะงักกันแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งรัสเซียนั้นเป็นฝ่ายได้เปรียบในสงครามแบบนี้เพราะมีความเหนือกว่าทั้งด้านกำลังพลสำรองและอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ทว่าในเวลาต่อมาวลาดิเมียร์เซเลนกี้ได้ปฏิเสธการประเมินสถานการณ์ดังกล่าวและเตือนผู้นำกองทัพไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่เช่นนั้นอาจจะเสี่ยงต่อความสามัคคีของประเทศต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยข่าวกรองของต่างประเทศรัสเซียรายงานว่าพันธมิตรตะวันตกสนับสนุนให้ยูเครนเพิ่มความพยายามในการเกณฑ์ผู้สูงอายุวัยรุ่นและผู้หญิงเข้ามาเป็นทหารเพื่อทดแทนกำลังคนจำนวนมากที่สูญเสียในปฏิบัติการตอบโต้ใหญ่ที่ล้มเหลวในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาสำหรับสถานการณ์การรบในเวลานี้ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านทหารนั้นกำลังปักหลักอยู่รอบเมืองอัฟดิฟกาในแคว้นโดเนตส์ทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นฮับอุตสาหกรรมและเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านของยูเครนโดยที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเมืองนี้ถูกกองกำลังรัสเซียปิดล้อมเกือบทั้งเมืองแล้วโดยทางด้านอัฟดิฟกาแต่จะเป็นถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของยูเครนอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันนั้นรัสเซียเปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายโดรนยูเครนที่เข้ามาโจมตีในพื้นที่5แคว้นของรัสเซียโดยรวมเขตมอสโกด้วยนอกจากนั้นยูเครนยังยิงขีปนาวุธ2ลูกเหนือทะเลอาชอฟที่มีเป้าหมายโจมตีดินแดนรัสเซียเหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้เวลานี้ต้องบอกว่ายูเครนนั้นอยู่ในช่วงภาวะที่ยากลำบากทีเดียวโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยครับฝ่ายการเมืองกับทางด้านฝ่ายกองทัพซัดกันเละเทะเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ต้องการเปลี่ยนผู้นำทัพเสียด้วยซ้ำนั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศยูเครนก็นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ครับ